ผู้ถือหุ้นใหญ่โรงแรมที่ตั้งครูกายแก้วร้องศาลย้ายรูปปั้นพ้นพื้นที่ไพโรจน์ทุ่งทองผู้ถือหุ้นใหญ่เจ้าของโรงแรมเดอะบาซ่าแบงคอกตัวจริงร้องศาลย้ายรูปปั้นครูกายแก้วพ้นพื้นที่วันที่24สิงหาคมนายไพโรจน์ทุ่งทองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสวนลุมไนท์บราซ่ารัชดาภิเษกจำกัดเจ้าของโรงแรมเดอะบาซ่าแบงคอกได้ออกมาชี้แจงกรณีผู้นำเอารูปปั้นครูกายแก้วมาตั้งบริเวณโรงแรมซึ่งเป็นของบริษัทสวนลุมไนท์บราซ่ารัชดาภิเษกจำกัดที่ได้จดทะเบียนจัดมาตั้งแต่ปี2522โดยเปิดเผยว่าแม้ปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้บริหารโครงการมากกว่า1ปีเนื่องจากบริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแต่ตนยังถือหุ้น 80% ขณะนี้โครงการบริหารโดยทีมผู้บริหารชุดใหม่มีนายชาญตุลยาพิสิทธิ์ชัยเป็นประธานกรรมการบริษัทนายไพโรจน์กล่าวว่าหลังจากมีกระแสข่าวรูปปั้นครูกายแก้วที่มีการนำเอามาไว้พื้นที่ก็เกิดความไม่สบายใจรวมถึงมีตัวแทนกลุ่มพุทธศาสนิกชนพระเถระศิลปินและบุคคลในสังคมและคณะราษฎรไทยแห่งชาติยื่นหนังสือขอให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพและผู้บริหารโรงแรมขอให้ย้ายออกจากพื้นที่แต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆโดยเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ทนายความยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายชาญนำรูปปั้นดังกล่าวออกไปจากบริเวณโรงแรมโดยศาลนัดไต่สวนคำร้องวันที่12กันยายนนี้นายไพโรจน์กล่าวต่ออีกว่าเนื่องจากขณะนี้นายชาญเป็นผู้ทำแผนของบริษัทตามคำสั่งศาลจึงเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารกิจการโรงแรมของบริษัทการนำรูปปั้นขนาดใหญ่ที่มีลักษณะน่าได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ทำแผนนำรูปปั้นดังกล่าวมาติดตั้งไว้บริเวณโรงแรมจะสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ทำแผนนำรูปปั้นดังกล่าวออกไปจากบริเวณโรงแรมได้หรือไม่นั้นกรณีนี้น่าจะอยู่ในดุลพินิจของศาลล้มละลายกลาง